ต้นนี้ก็เป็นแขกนวลแขกนวลเนี่ยเอาลง3อาทิตย์แต่ต้นนั้นโตกว่าต้นนี้เล็กๆเนี่ยจะรอดหนาวหรือเปล่าถ้ารอดก็ดีเนาะค่ะตูมมะละกอต้นนี้อยู่เพื่อลูกเนี่ยจากเจอพายุเนี่ยมะละกอปีนี้ไม่ค่อยดกไม่ค่อยโตอากาศมีส่วนเนี่ยตอนนี้ก็รอให้มันโตเนาะยังไม่เก็บมาดำหรอกประมาณโน่นแหละเดือน10นั่นแหละอยู่ในกินเฮาจะเป็นลูกกลมๆลูกกลมๆเพราะว่าพันธุ์เดียวกันนะตอนแรกไม่รู้ว่าทำไมมันพันธุ์เดียวกันลูกกลมลูกยาวทีนี้น้องที่เคยคอมเมนต์มาเนาะน้องพัชสิริกุลเขาบอกว่าถ้าเพศพันธุ์เดียวกันนะถ้ามะละกอน่ะเพศกระเทยความดกแล้วก็ลูกมันจะสวยแต่ถ้าเพศเมียมันจะลูกกลมๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเขาที่ให้ความรู้กระจ่างมาตอนแรกก็งงเอ๊ะพันธุ์เดียวกันทำไมลูกมันต่างกันอย่างบ้านเราเขาจะนิยมจะเพศกระเทยเนาะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่สามารถปลูกด้วยกัน3ต้นแล้วก็ตัดทิ้งได้มันก็ปลูกต้นเดียวขึ้นอยู่ว่าต้นไหนจะเป็นเพศเมียมาให้เราแค่นั้นนะได้เก็บกินมันไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนเมืองไทยก็ดูต้นมะละกอต้นนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพันเดียวกันโอกิเตงพันนี้โอเคค่อนข้างใช้ได้กรอบด้วยอันนี้จะเป็นเพศเมียคงจะเพศเมียตามน้องพัดสิริกุลว่าจริงๆนะเนี่ยรอให้มันโตก่อนแล้วค่อยเก็บค่อยสอยเอาไปตำสามลูกค่อนข้างจะโอเคถ้าต้นนี้เป็นแก้วกลางดงเนี่ยเอาลงไป3อาทิตย์ได้โตมากมาเอกเลยเสียดายเดือนหน้าก็จะหนาวแล้วไม่รู้จะรอดปะต้นนี้ก็เป็นแขกนวลแขกนวลเนี่ยเอาลง3อาทิตย์แต่ต้นนั้นโตกว่าต้นนี้เล็กๆเนี่ยจะรอดหนาวหรือเปล่าถ้ารอดก็ดีเนาะอันนี้เป็นเพาะชุดที่3ตอนแรกไม่งอกละทิ้งดินไปที่นี้เห็นมันงอกก็เลยจิ้มเอาต้นกล้ามาเน็บใส่กล่องไว้อันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่ขุดออกมาไว้เนาะเพราะว่าเอาไว้ในดินมันก็อย่างว่าอากาศปีนี้มันแย่เนี่ยรอดแค่3ต้นตรงนั้นตายหมดรากเน่าคงจะเป็นเพราะว่าเอาไว้ข้างนอกแล้วทีนี้เจอฝนด้วยจริงๆมะละกอน่ะถ้ามันแฉะมากก็ไม่ค่อยดีนะคนรากเน่าทางด้านนี้ก็เมล็ดพันธุ์นี่กล่องแดงก็จะเป็นแขกนวลด้านนี้ก็แก้วกลางดงเพราะรุ่นที่2ฐานนี้ก็มันเศษกล่องแดงก็เป็นแขกนวลกล่องสีเขียวก็แก้วกลางดงวันนี้ก็ตัวเร็วด้วยอากาศมันอุ่นด้วยแต่เสียดายเดือนหน้าก็หนาวแล้วขนเข้ากินทั้งถ้าดูต้นกล้ามะละกอนี่โตแล้วเนาะถ้าบ้านเราก็พร้อมที่จะลงดินแล้วเนาะแต่นี้จะเก็บไว้ก่อนปลูกปีหน้าไม่รู้จะรอดปะรอดหนาวปะจะพยายามปีนี้เป็นปีที่3นะเรื่องมาต้นมะละกอนี่ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยว่าจะรอดหนาวปะจะเปลี่ยนกระถางให้ต้นไหนมะละกอมันกล่องมันเล็กเปลี่ยนขนาดกล่องดำให้เขามาเป็นเบอร์ใหญ่อันนี้น่าจะเบอร์9ที่ใช้นะเบอร์7มันเล็กไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยขี้วัวนิดนึงใบมันเหลืองเด็ดออกจริงๆต้นมันก็พร้อมที่จะลงดินแล้วแหละ
แต่ทีนี้มันหนาวเดี๋ยวก็หนาวแล้วเดือนหน้าเอาไว้ในกินน้ำจะรอดปะเนี่ย